วันนี้คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการสาธุชนชาวจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีเคลื่อนสรีระสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์หรือว่าปวงธรรมปัญโยมหาเถระ,ะอดีตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหกอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำพระอารามหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาจากโรงพยาบาลพะเยาไปยังวัดศรีคมคำ และเมื่อสรีระสังขารหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารถึงวัดศรีคมคำได้มีคณะสงฆ์ในจังหวัดพะเยาจังหวัดใกล้เคียงสิทธิยานุสิ์ชาวจังหวัดพะเยาแต่งชุดสีขาวตั้งแถวกราบสาการะและโปรยดอกไม้รับสรีระสังขารของหลวงปู่เข้าสู่วิหารหลวงวัดศรีคมคำเพื่อประกอบพิธีโดยทางวัดศรีคมคำได้เปิดให้พระสงฆ์สาธุชนทั่วไปเข้ากราบสรีระสังขารหลวงปู่ได้ตลอดทั้งวัน จนถึงเวลา16นาฬิก30นาทีโดยเวลา17นาฬิกาจะมีพิธีสงน้ำหลวงพระราชทานโดยมีหลวงปู่ทองพระพรหมมงคลวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงนายนะรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานฝ่ายคาราวาสจากนั้นในเวลา19นาฬิกาจะเป็นพระพิธีธรรมพิธีสวดอภิธรรมถึงวันที่3กร,รกฎาคมรวม3วัน และจะแบ่งช่วงเวลาในการบำเพ็ญกุศลออกเป็นสมรอบจนกว่าจะครบร้อยวันทั้งนี้หลวงปู่พระอุบาลีคุณูรปามาจารย์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาเมื่อวันที่12มกราคม2562ที่ผ่านมาด้วยอาการปอดอักเสบและพบว่ามีภาวะความดันโลหิตต่ำมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะมีสภาวะการหายใจล้มเหลวรวมทั้งมีการติดเชื้อในกระแสเลือดรวมทั้งโรคชรา ก่อนจะละสังขารด้วยอาการสงบเมื่อคืนวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมา